พรรคอนุรักษ์นิยมมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะปรับตัวแล้วก็จะสามารถดึงมวลชนอนุรักษ์นิยมใหม่กลับไปเป็นฐานมวลชนได้ไหมไม่มีโอกาสในการที่จะปรับตัวได้ดิฉันไม่เชื่อเลยนะจุดนี้นะไม่เชื่อเลยดิฉันจะยกตัวอย่างประชาธิปัตย์แล้วกันเพราะว่าเป็นพรรคที่อ้างว่าอยู่ยาวๆนะซึ่งถึงจุดนี้ก็คงไม่มีใครคิดว่าประชาธิปัตย์จะปรับตัวได้นะเราจะเห็นเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยแม้จะพยายามบอกว่าจะปรับตัวใช่ไหมมียูสวิงมีพรรคแบบมียังเดมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่มันก็คือลูกหลานของนักการเมืองรุ่นเก่าที่เข้าไปทำนะหรือมันก็ไม่มีพรรคการเมืองพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคไหนที่กล้าที่จะปรับทำไมไม่เปลี่ยนแปลงเขาจับกระแสไม่ได้หรอว่าเฮ้ยneo conservative กำลังไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะเขาไม่รู้หรอดิฉันคิดว่าเขายังไม่ยอมรับยังไม่รู้เส้นขอบฟ้าของเขาอะมันไม่สามารถทำให้เขาและโครงสร้างพรรคมันไม่สามารถทำให้เขาปรับได้พรรคต่างๆนะการปรับของเขามีซีลิ่งที่จำกัดโครงสร้างของพรรคอยู่บนฐานของผู้สนับสนุนพรรคแบบไหนถ้ามันอยู่พรรคฐานของชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมสุดขั้วฐานมวลชนอนุรักษ์นิยมสุดขั้วมันไม่สามารถทำให้เขากล้าที่จะปรับไปสู่แบบอื่นได้นี่ไม่นับโครงสร้างพรรคที่ถูกครอบไปด้วยคนที่เป็นผู้มีบารมีเป็นผู้อาวุโสนะนั่นคือถ้าถามว่าเมื่อมันเป็นไปไม่ได้แล้วจะยังไงต่อคือที่ฉันตอนนี้นะที่ฉันปรามาสไปเลยว่าเป็นไปไม่ได้ดูยังไม่เห็นการลาออกของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เลยนะแกนนำของรุ่นอาวุโสทั้งหลายคือมันต้องเกิดแบบ from scratch ของพรรคการเมืองพรรคใหม่เลยที่เชื่อบนฐานคิดแบบอนุรักษ์นิยมใหม่ยอมรับเปิดพื้นที่ให้กับแนวคิดใหม่ๆเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ๆและปรับตัวตลอดเวลาเมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนไปซึ่งมันยากมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ในสังคมไทย1เขาต้องต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้กับเพราะพรรคฝ่ายเสรีนิยมนะแต่เขาต้องต่อสู้กับพรรคอนุรักษ์นิยมเก่าอ่ะซึ่งเขาก็ไม่มีที่ยืนนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือคุณต้องต่อสู้กับชนชั้นปกครองจารีตซึ่งไม่ให้การสนับสนุนพรรคอย่างคุณแน่นอนนะ2คุณยังต้องต่อสู้กับไอ้เพื่อไทยและก้าวไกลอีกและการที่จะสร้างพรรคแบบนี้ได้นอกจากต้องถูกแซนด์วิชระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มแกนนำอนุรักษ์นิยมมวลชนอนุรักษ์นิยมแล้วยังต้องต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลนะซึ่งการสร้างนี้เนี่ยมันต้องสร้างฟอร์มสครัชคือต้องทำงานแบบพรรคก้าวไกลตอนเริ่มต้นเลยคือมันจะต้องทำงานเชิงอุดมการณ์และไม่ได้หวังว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งเดียวเท่านั้นนะต้องทำงานมวลชนเกาะติดพื้นที่นะต้องทำงานเชิงนโยบายแล้วก็จะต้องทำ policy platform ซึ่งแตกต่างจากอนุรักษ์นิยมเก่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็จะต้องให้ความเคารพต่อO establishment seniority ผู้ใหญ่ซึ่งมันเป็นบาลานซ์ที่ยากมากในสังคมที่มันสุดขั้วแบบนี้หรือพรรคที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจพรรคนึงก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะคะนำโดยคุณท็อปเนี่ยนะดิฉันคิดว่าสิ่งที่คุณท็อปทำเนี่ยก็คือพยายามจะชิฟภาพลักษณ์ของพรรคที่เป็น local basisให้เป็นพรรคที่มี issue พรรคของคนท้องถิ่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในมิติแบบเดิมที่แตกต่างจากรุ่นพ่อคือรุ่นป้าซึ่งต้องบอกว่าคุณท็อปเขาก็ทำได้ดีนะแต่พอมาถึงเรื่องประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ปุ๊บไปต่อไม่ได้ในขณะที่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่อง LGBT อะไรอย่างเงี้ยนะคือแกพยายามทำแล้วก็ทำได้ดีมากนะคะในการ rebranding พรรคเนี่ยฉันชื่นชมเลยนะแต่พอถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์ปุ๊บสิ่งที่พรรคชาติพัฒนาสิ่งชาติไทยพัฒนาพูดก็คือเป็น party line แบบอนุรักษ์นิยมสุดขั้วซึ่งทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะ break ออกมาเพราะว่าแรงกดดันที่มันมีจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมจารีตสุดขั้วเนี่ยมันสูงมากสูงมากจนพรรคอนุรักษ์นิยมที่อยากจะไปไกลกว่าอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเนี่ยไม่สามารถไปได้คือเขาไม่สามารถเสนออะไรที่มันแตกต่างได้จริงๆเพราะว่า ceiling เขามีแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันคิดว่าจะเกิดได้จะเกิดพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ได้เนี่ยต้องอาศัย courageous มากนะคืออันนี้พูดง่ายๆตอนนี้สังคมไทยทำพรรคก้าวหน้ายังยากน้อยกว่าทำพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ด้วยซ้ำมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายอ่ะแต่มันจะทำได้ก็คือว่าเขาก็ต้องยอมที่จะไม่อยู่ในศูนย์กลางของอำนาจแบบที่อนุรักษ์นิยมสุดขั้วต้องการให้เขาอยู่นะหรือเขาต้องการจะอยู่คือถ้าต้องการแบบนั้นมันไม่มีวันที่จะสลัดตัวเองออกมาจากข้อจำกัดของตัวเองในการพัฒนาพรรคไปสู่พรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ได้